สำหรับวันนี้นะครับก็มีการถ่ายแบบอีกแล้วครับผมก็เริ่มชินแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังตื่นเต้นก็พี่ตากล้องเนี่ยก็แนะนำว่ามุมไหนเนี่ยที่แบบเหมาะที่จะแบบถ่ายรูปนะเวลายืนต้องแบบเอนยังไงเวลาก้มหน้าเนี่ยครับก็ได้แบบได้เรียนรู้เลยมากมายเลยครับก็ในวันนี้ก็คงอีกยาวนานเลยแบบเซตแรกเสร็จไปนะคะก็วันนี้รู้สึกว่าแบบมันไม่ง่ายเลยค่ะยากมากวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายแต่นิ่มก็สู้ค่ะชันทนายุทธนาภูมิค่ะบรรณาธิการบริหารของนิตยสารแพรวนะคะแพรวทำอะคาเดมี่แฟนตาเชียครั้งแรกก็คือรุ่น2ใช่ค่ะแมนสไตลิสต์แพรวครับสวัสดีครับผมเอกมลอรรถกมลนะครับเป็นสไตลิสต์ในการหนึ่งในสไตลิสต์ที่ดูการถ่ายทำครั้งนี้ด้วยนะครับใช่ผมสวยแบบนี้โอ้โหไหล่ดูดีมากเขาขาวดูอันนี้แหละคอนเซ็ปต์แล้วก็คือทำให้เขารู้สึกว่าคนอ่านแฟนคลับหรืออะไรต่างๆนะคะที่ชื่นชอบน้องๆทั้ง12ท่านเนี่ยค่ะได้พบได้เห็นอีกมุมหนึ่งคอนเซปต์สำหรับการถ่ายเนี่ยอยากให้น้องๆเขาออกมาดูเป็นตัวเขามากที่สุดดูสะอาดดูคลีนดูน่ารักดูสดชื่นแปลกแตกต่างอะไรกับปีที่ผ่านมาไหมบอกว่าไม่ค่อยแปลกหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพรวเห็นว่าจริงๆเห็นว่า AF เนี่ยเป็นเด็กใสๆเสมอมานะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่เพราะงั้นเนี่ยแพรวจะไม่ทำอะไรปาดเปรี้ยวมากกับเด็กๆคนดูทางบ้านเคยเห็นเขาในตอนเก็บตัวยังไงตอนประกวดยังไงเนี่ยก็จะเห็นเขาแบบนั้นไม่ค่อยยากค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยิ้มก็จะเป็นที่ถนัดอยู่แล้วก็ยิ้มหัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเหลืออีกหลายเซตค่ะก็สู้ตายค่ะดึงคาแรคเตอร์ของเขาออกมาอย่างไรก็คือดึงความสดใสของเขาออกมาให้ได้มากที่สุดอยากให้เขาอารมณ์ดีมีความสุขกับการถ่ายรูปแล้วก็ยิ้มสดใสร่าเริงครับเน้นความสดใสสำหรับโฟท่ายากขึ้นไหมคะก็ยากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็เกรงหมายถึงว่าต้องเกรงท่าอ่ะกว่าเดิมด้วยค่ะพูดถึงว่าตัวเองสวยไหมอ่ะคะหนูก็ไม่สั่งว่าตัวเองสวยแล้วค่ะแต่รู้ว่ายาวมากเลยค่ะเพราะว่าใส่ชุดนี้ใส่ชุดกระโปรงยาวค่ะก็ได้โฟท่ากับชุดกระโปรงยาวอีกครั้งนึงค่ะก็สนุกดีค่ะความเป็นนายแบบนางแบบเนี่ยน้องกรีนชัดสุดคือเห็นตั้งแต่ตอนประกวดแล้วนะครับก็แบบว่าน้องคนนี้นี่เดี๋ยวแบบประกวดเสร็จแล้วชวนมาเป็นนางแบบมาเดินแบบมาถ่ายแบบดีกว่าเพราะว่าหน่วยก้านดีครับฟิกเกอร์เขาสวยมากสวยมากนะครับใบหน้าลงตัวนะฮะเครื่องหน้าสวยหุ่นดีแต่อีกคนหนึ่งที่ต้องน่าจับตามองคือน้องโบเขามีมูฟเมนต์เขามีช่วงจังหวะการวางตัวจังหวะการโพสซิ่งสวยมากส่วนน้องหนิมเนี่ยพ
จะบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดในแก๊งนี้เลยโดยที่เขาไม่รู้ตัวการวางยิ้มการวางมุมยิ้มการวางสายตาทุกอย่างหนิมเป็นคนเซ็กซี่แต่วันนี้พี่บรีฟช่างหน้าช่างผมว่าอย่าทำหนิมเข้มข้นหนิมต้องเซ็กซี่สวยเบาพริ้งพริ้งหน้าเล็กนะฮะแต่ตาเขาสวยเขาเรียกว่าอะไรส่งประกายตาเนี่ยเขามีออร่ามีรังสีมีความสื่อนะฮะไม่ห่วงเลยผู้หญิงปีนี้ไม่ห่วงสักคนนึงตาหลังไปสิตาหลังไปแล้วก็ยกหน้ามาตาดีลุกได้ไหมเออเป็นตาโอเคนั่นแหละส่วนผู้ชายก็น้องรอนน่ะแหละครับดูน่ารักดูเทรนดี้ดีส่วนความเป็นนายแบบเนี่ยน้องนัทกับน้องรอนน่ารักดีครับหน้าตาดีถ่ายรูปขึ้นปั๊มเนี่ยตัวเล็กไปนิดนึงแต่ว่าเขามีความน่ารักแท็บเนี่ยยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่แต่งตัวได้แบบได้มาครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่กี่กันดีกว่าค่ะว่าวันว่างๆแบบนี้นะคะพี่กี่เขาจะทำอะไรค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวทูมโมเมนต์นะครับผมกี่ F5 นะครับวันนี้อุตส่าห์แวะมาเยี่ยมเยียนกันถึงบ้านเลยนะครับโอ้โหไม่เคยมีใครได้มาเลยนะครับพอมาถึงแล้วก็วันนี้นะครับมีเรื่องราวส่วนตัวของกีนะครับจะมาเปิดเผยให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับว่าผมอ่ะมีไลฟ์สไตล์ยังไงนะครับชอบทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับสำหรับไลฟ์สไตล์ของกีนะครับสิ่งที่กีชอบทำนะครับเวลาว่างๆนะครับคือนี่เลยครับชอบถ่ายรูปมากเลยครับแบบเวลาไปเที่ยวหรืออะไรนะครับชอบถ่ายรูปนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ผมทำนะครับเพื่อหารายได้ด้วยนะครับสำหรับสาเหตุที่ผมสนใจถ่ายรูปนะครับมันเริ่มจากการที่ผมได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับแล้วก็คณะนิเทศศาสตร์ปีหนึ่งเนี่ยจะมีเรียนโฟโต้นะครับเราต้องเข้าไปเรียนเราต้องทำงานต้องส่งอาจารย์นะฮะพอเรียนไปสักแป๊บนึงนะครับเริ่มแบบโอ้โหสนุกมากเลยการถ่ายรูปมันมีช่วงนึงที่ผมได้ไปอัดรูปเองได้เข้าห้องมืดได้เรียนรู้การถ่ายภาพปุ๊บล้างฟิล์มยังไงล้างฟิล์มเสร็จแล้วมาอัดรูปยังไงก็เลยตอนนั้นติดใจมากนะครับก็มีทริปไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆมากมายนะครับหลังจากนั้นก็เรียนรู้มาตลอดตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ปี4แล้วระหว่างนั้นก็จะมีงานแบบพวกถ่ายรูปรับปริญญาผมก็จะรับงานพวกเนี้ยเพื่อหารายได้ด้วยก็ได้ฝึกตัวเองไปด้วยครับสำหรับกีฮะการถ่ายรูปที่ประทับใจที่สุดก็คงการไปเชียงใหม่ครับการไปเชียงใหม่กับเพื่อน4คนนะครับแล้วก็เราขึ้นไปหมู่บ้านแบบม้งแมวไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปมาเยอะมากคือมันเป็นทริปที่แบบว่าเราขับรถไปเองครับแล้วเราก็แบบอยากขึ้นดอยไหนอยากไปไหนอยากไปหมู่บ้านไหนหรืออยากไปจุดไหนก็ไปได้หมดเลยครับแล้วก็เก็บภาพที่แบบ